หนูอยากร้องดังๆโชว์เลขรางวัลที่1ครบทุกตัวผู้ให้ที่แทบุญ7ลงมอบโชคงวดนี้มีเฮกระจายไปหลายจังหวัดมากๆคนดวงเฮงกระจัดกระจายไปหลากหลายอาชีพและหลายจังหวัดหลังหวยออกโดยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2563ออกมาก็มีคนบันเทิงหลายคนทั้งดีใจได้โชคลาภท้ายปีอย่างเฟี้ยวฟ้าวดาราสาวดวงเฮงหรืออ๋อมสกาวใจก็เป็นอีกคนที่ได้โชคอยู่บ่อยๆแต่ก็มีหลายคนพลาดไปบ้างหรือไม่ก็เฉียดจนน่าเสียดายล่าสุดหลังหวยออกบุ๋มปนัดดาโพสต์เผยสลากกินแบ่งรัฐบาลของช่างทำผมทำเอาหลายคนเห็นแล้วกรี๊ดหนักไปด้วยความเสียดายแทนพร้อมเผยว่ารางวัลที่1 21,303 แต่พี่ช่างทำผมซื้อมา 33,201 อีกชั้นกรี๊ดแทนเลยจ้ามีครบทุกตัวสลับหน้าหลังแค่นั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากจะร้องดังดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรางวัลที่1ท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากอาทิคนดวงเฮงอย่างลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาก็เข้ามาคอมเมนต์สุดเสียดายมากๆเช่นกันว่าอุ้ยตายแล้วเสียดายแทนเลยปรางทิพย์เดอะไวท์ก็คอมเมนต์เสียดายแทนด้วยว่าสลับกันหน่อยก็ไม่ได้เป็นต้นโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นหวยที่สาวบุ๋มโพสต์โชว์ก็แห่เสียดายแทนมากๆอาทิลมจับค่ะน่าเสียใจด้วยเสียดายเนื้อโอ้แหววอีกนิดเดียวเองค่ะเสียดายค่ะเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีคนได้โชคจากแม่บุ๋มจนได้เมื่อบุ๋มโพสต์แฟนคลับถูกหวยพร้อมบอกด้วยว่าแฟนคลับถูกหวย70เพราะบุญที่บุ๋มทำลงศพ7ใบซะงั้นง่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชั้นคือผู้ให้อย่างแท้จริง